ุญมากตอนนั้นเกิดในแขวงจำปาสักเกิดมีฝนตกฟ้าร้องอย่างนั้นพ่อแม่จึงมาตั้งชื่อว่าบุญมากถึงคนมีบุญมาเกิดอายุ16ปีที่บทสมณเณรท่านปฏิพันธ์บัดพิปีสมณเณรในเดือนเป็นเดือนสามารถสวด7ตำนาน12ตำนานและท่องมนต์พิธีตำราหลวงได้จนจบอายุ20จึงจุปสมบทระหว่างนี้ท่านบังเอิญเจอหนังสือโบราณเก่าเรื่องเกี่ยวกับกสิณท่านได้ศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองเป็นเวลา3ปีจนเกิดรู้เห็นธรรมนึกไปถึงนรกสวรรค์ได้ว่าตัวเองจะเป็นบ้าจึงได้สอบถามครูบาอาจารย์หลายท่านแต่ไม่มีใครไขข้อกระจ่างได้จนท่านต้องเดินทางเข้าหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐานทางฝั่งไทยพระผู้นำพุทธศาสนามาเชื่อมสองแผ่นดินไทยลาวพระอาจารย์บุญมากเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของพระอาจารย์เสากันตัดสิโลพระอาจารย์ทองรัตน์กันตัดสิโลและพระอาจารย์และเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่การเล่าผ่านการประพฤติบันทึกประวัติประสบการณ์ของการเดินระหว่างที่ศึกษาพระธรรมได้เผยแพร่พุทธศาสนาจากผู้คนสองฝั่งต่างให้ความเคารพศรัทธาท่านยังมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวจากการเดินทางท่ามกลางความงดงามธรรมชาติจนมองเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ผืนป่าต้นน้ำลำธารหน้าผาภูเขาสัตว์ป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือแม้แต่ความน่ากลัวในดินแดนดิบของผืนป่าโดยเฉพาะการเผชิญกับเสียงปริศนาที่หลีผีเมืองลับแลหลีผีหรือตามโบราณเล่าว่าหากมีคนร้องตะโกนกูร้องจะมีเสียงผีขานตอบรับได้ยินเสียงอื่นทึกอยู่ไม่ขาดบางครั้งได้ยินเสียงมีคนเรียกพอเข้าไปดูตรงที่มีเสียงกลับไม่พบอะไรหากตามเสียงไปเรื่อยๆจนหลงทางจะหาทางกลับไม่ได้จนต้องนอนค้างอยู่ในป่าเขารุ่งขึ้นคนต้องเข้าไปช่วยอันตามหาและต้องเข้าไปเอาและต้องเอาหมาไปด้วยถึงวันพระจะมีเสียงระฆังตีด้วยค้อนด้วยคล้ายเสียงกลองคล้องคู่ที่พระสงฆ์ตีแจ้งเตือนเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เดิมความลับเมื่อครั้งพระอาจารย์บุญมากมาเผยแพร่อบรมสมาธิทางฝั่งไทยได้มาพักปักกดนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่ภูพร้าวแห่งนี้ท่านได้สร้างศาลาที่พักและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในช่วง2495-2516มีขนาดพอได้รับรองญาติโยมซึ่งบรรจุปัจจุบันได้สร้างจำลองแทนหลังเดิมที่ผุพังไปลานหินเล็กสะอาดเกลี้ยงด้านหลังมีหินก้อนใหญ่ที่เห็นมีไคร่สีเขียวขึ้นเป็นหย่อมๆมีต้นไม้ให้ร่มเงาเย็นสบายอยู่รายรอบเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากรรมฐานจนท่านอธิษฐานและรู้ด้วยญาณเธอคอยดูต่อไปในอนาคตจะมีผู้มีบุญมาบำเพ็ญบารมีของเขาไว้เต็มบริบูรณ์เขาจะมาสร้างสถานที่แห่งนี้รุ่งเรืองจะมีพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากมาในสถานที่แห่งนี้ปราชญ์บัณฑิตจะแวะมาพักอาศัยไม่ได้ขาดซึ่งน่าจะเป็นพระครูกมลวภาวนาเป็นผู้บุกเบิกภูพร้าวรุ่นที่2ตามที่ท่านได้เคยปรารภกับศิษย์ไว้ก่อนท่านจะจากสถานที่นี้ไปเมื่อ2516และมรณภาพ2524ที่ภูมิโรงพระอาจารย์บุญมากได้สร้างวัดและสถานปฏิบัติธรรมไว้สืบพระธรรมไว้ทั้งสองฝั่งอยู่หลายแห่งรวมทั้งวัดสิรินทราวรารามภูพร้าวแห่งนี้ตื่นจากภวังค์พวกเราฟังเจ้าอาวาสเมตตาที่ชี้เมตตาเล่าให้ฟังจนเกิดศรัทธาท่านยังได้แนะให้เราลองไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณก้อนหินใหญ่ด้านข้างศาลาซึ่งผู้คนที่มากราบไหว้หรือมาเที่ยววัดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะไม่ทราบและท่านก็จะไม่ได้แจ้งให้ผู้คนไปสะไปกราบหากไม่มาสอบถามนอกจากลูกหลานที่มีบรรพบุรุษเกี่ยวข้องกับทางวัดมาแต่ก่อนโน้นและนับว่าพวกเราโชคดีที่รู้จักกับหนึ่งในลูกหลานบรรพบุรุษเหล่านั้นคือไก่สาวแสนสวยซึ่งบรรพบุรุษของเธอได้ถวายปัจจัยและร่วมมือถวายให้กับชาวบ้านช่วยกันสร้างถนนหนทางของวัดแห่งนี้และแล้วความลับก็ถูกเปิดเผยหินก้อนใหญ่คือแหล่งที่พึ่งทางใจสำคัญมาแต่ช้านานหินก้อนนี้มันอยู่ไหนหนออยู่ศาลาป่ะไม่น่าจะใช่ก่อนอยู่ข้างศาลาอยู่นอกข้างนอก